วัสดีค่ะทุกคนพบกับผิงจากช่องคัพเปอร์ทราเวลอีกแล้วนะคะตอนนี้ผิงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและผิงจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะพังงานและสมุยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผิงอยู่ที่ท่าเรือเรากำลังจะไปที่สมุยกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือที่เกาะพังงานนะคะให้ดูบรรยากาศว่านี่เดี๋ยวเราจะไปโดยเรือเร็วลมพยาอันนี้จะเป็นเรือเร็วใช้เวลาน้อยกว่าเรือใหญ่นะคะตัวเนี้ยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ที่มันเป็นเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะตัวตอนนี้ผิงซื้ออยู่ที่350บาทค่ะก็ตอนนี้มันจะต้องเช็คอินนะคะคือถึงแม้เราซื้อตัวออนไลน์มาแล้วอ่ะมันจะต้องเช็คอินก่อนที่จะขึ้นเรือดังนั้นตรงนี้ก็คือคนเยอะมากค่ะแล้วมันมีอยู่2แถวอ่ะแถวนี้สั้นแต่ร้อนแถวนั้นยาวข้างในค่ะแต่ว่าลมต้องเลือกแล้วล่ะถึงเลือกความเร็วนะคะร้อนไม่เป็นไรถึงแม้เราจะซื้อตั๋วออนไลน์มาก็ตามนะคะยังไงก็ต้องมาเช็คอินแล้วก็เราจะได้ตั๋วแบบนี้แปลกไหมใช้เวลานะคะต่อคิวเช็คอินประมาณ20นาทีเลยอะดังนั้นใครจะมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะคะต้องเผื่อเวลาเลยนะที่แรกผีคิดว่ามาถึงปุ๊บจะได้ขึ้นปั๊บเลยดีโชคดีที่ว่าต้องเอารถมาคืนเนาะแล้วเขาแนะนำว่าต้องมาก่อนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโอเคค่ะงั้นถ้าใครมาช่วงฟูมโดยเฉพาะช่วงฟูมูลนะจะต้องมาไวนิดนึงนะคะ4 คูณ 100ขึ้นเรือมาเรียบร้อยจริงเขาก็ยังไม่ออกนะแต่ว่าเห็นเขาวิ่งกันก็วิ่งตามเขานี่เมื่อกี้เราวิ่งจากตรงนู้นมานะคะแล้วก็มาเนี่ยเข้าตรงอุโมงค์นี้มาขึ้นเรือว่าการจัดการเขาแปลกๆเหมือนกันนะคะมันเลยทำให้งงๆอ่ะตอนหลังก็งงว่าแบบเอ้ยฉันต้องไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยมันจะต้องมีคนมากำกับทุกขั้นตอนเลยนะเขามาทำไหนนะคะจะเป็นห้องปรับอากาศห้องแอร์ที่นั่งก็โอเคนะสบายเลยค่ะโอเคเลยเอนได้นอนได้ข้างนอกก็จะเป็นแบบตากลมแต่ว่ามันเหม็นบุหรี่ข้างนอกเขามีคนสูบบุหรี่ตอนนี้ผิงถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มารับรถเช่าที่สมุยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่เขาก็เอารถมาส่งวันนี้เป็นรถ Honda Click คันสีจี๊ดจ๊าดอย่างนี้เลยค่ะพี่เจี๊ยบชื่อร้านอะไรนะคะร้านยูสวัสดีค่ะค่ะรถนี้เลยสภาพดีเลยนะคะเดี๋ยวลองไปกันและที่แรกที่ผิงจะมาที่สมุยนะคะก็คือนี่เลยจังเกิ้ลคลับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีจองไหมคะยังไม่ได้จองได้หรือเปล่าอ๋อถ้ามาหลายๆคนต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะคะโดยเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่นี่คนเยอะค่ะเพราะว่ารีวิวเยอะเนาะนี่ก็จะเป็นอาหารมื้อกลางวันของผิงด้วยเลยนะคะโอ้โหราคาอาหารก็เอาเรื่องอยู่นะคะจองมาถึงได้ทางตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะยัง
สวยขออภัยคุณนะคะวันนี้คือเมื่อคืนมันคืออะไรนะเมื่อคืนมันเป็นปาร์ตี้เช้ามาเหมือนไม่ค่อยสดชื่นไม่มีอารมณ์ของอะไรเลยวันนี้ก็เลยออกมาหน้าสดนะค่ะผมสั่งเป็นข้าวผัดผักไป180 บาทแล้วก็น้ำมะนาวโซดาคนนี้90 บาทข้าวผัดมาแล้วค่ะข้าวผัดผักนะไม่มีเนื้อสัตว์เลยจริงๆแล้วร้านสไตล์แบบนี้นะคะคือเป็นร้านสไตล์ที่ผีชอบอ่ะก็ผีชอบนั่งอะไรแบบเนี้ยนั่งอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเก้าอี้ไม่ได้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้กินข้าวธรรมดาแล้วนั่งได้นานนะเพราะมันกึ่งนั่งกึ่งนอนนะมันสบายดีอย่างนี้อยู่ได้นานเลยถ้าไม่รีบนะเสียอย่างเดียวตอนนี้กำลังกลับจากจังเกิลคลับนะคะหญิงวายตอนขาขึ้นไม่เท่าไหร่อ่ะทุกอย่างมันเนี่ยมันอยู่ที่ขาลงแล้วเนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ยจังเกิลขับค่ะตอนนี้ผิงขับรถมาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวผิงกำลังจะไปเช็คอินที่หลับดีโฮสเทลค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินค่ะ you have booking yes แต่คนไทยนะคะอ๋อที่คนคนญี่ปุ่นเดี๋ยวสักพักเราจะออกไปสำรวจข้างล่างกันชิงแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้มีพูลปาร์ตี้นะคะจำเป็นจะต้องพร้อมละนะคะแต่ว่าอันนี้ดีหน่อยคือปาร์ตี้หน้าโรงแรมเนาะแล้วก็กลับขึ้นมาสบายๆนะคะอ่ะตอนนี้ในห้องนะคะไม่มีใครละพี่จะถือโอกาสดีรีวิวห้องรวมนะคะแบบหญิงล้วนของหลับดีโฮสเทลให้ดูนี่ค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วก็จะเจอล็อกเกอร์ค่ะก็คือเข้ามาในแต่ละห้องเนี่ยจะมีที่นอนอยู่8ห้องนะก็เป็นเตียงบน4เตียงเนาะแล้วก็เตียงล่าง4เตียงแบบนี้นะคะก็นี่เตียงที่พิงของพิงอยู่ตรงนี้นะคะแทงหวยกันได้ค่ะ2336นี่ตรงนี้มันก็จะเป็นโซนตากผ้าพอเป็นห้องรวมแบบเป็นของหญิงล้วนอย่างเงี้ยก็แล้วก็มีความสบายใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะจริงๆที่ผ่านมา2คืนนะคะผิงนอนห้องรวมแบบไม่แยกหญิงชายก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ผิงก็ไม่แน่ใจเราก็เผื่อไว้ในกรณีที่มัน worst case หรือว่ากรณีที่มันเลวร้ายที่สุดละกันแต่ที่นี่เราจะอยู่อีก3คืนนะคะดังนั้นอยู่แบบหญิงล้วนก็โอเคสบายใจที่สุดเนาะดูดีนะแน่นอนแล้วก็เพื่อนก็เป็นฝรั่งหมดเลยแต่เดี๋ยวได้คนใหม่อีกแหละคือคนที่มาอยู่อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฟรนลี่นะพร้อมที่จะรับเพื่อนใหม่อยู่แล้วนะคะก็สนุกนะคะได้บรรยากาศอีกแบบนึงโอเคเดี๋ยวผิงจะลงไปข้างล่างละโอ้ยเดี๋ยวดูให้ห้องน้ำอีกเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเดินออกมานิดเดียวนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำที่จะแยกหญิงชายเราลองไปดูห้องน้ำหญิงกันค่ะนี่พลักไม่ล่าค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยสวยดีมีอันนี้อ่างล้างหน้านะคะมีไดร์เป่าผมให้เนาะไดร์เป่าผมนี่
จำเป็นมากนะคะกับการมาเที่ยวอะไรที่อยู่แถวทะเลนะเพราะว่าเราต้องตัวเปียกก็ต้องอาบน้ำสระผมนะมันต้องมีเนาะนี่ห้องน้ำก็มีให้3ห้องนะคะเป็นชักโครกอะไรอย่างนี้ในห้องน้ำก็แยกห้องน้ำก็แยกจากห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็เนี่ยกว้างดีค่ะเลยเรียนชาวเวอร์เลยนี่เลยนะคะส่วนราคานะคะต้องเช็คกับทางไอ้พวกเอเจนซี่พวกอโคด้าหรือว่าอะไรอีกทีหนึ่งนะผิงได้ห้องนี้ในราคา3คืนนะคะในราคาประมาณ 2,400 บาทเดี๋ยวขึ้นราคาที่ถูกต้องให้แต่ว่าอาจจะขึ้นลงตามช่วงเทศกาลหรือว่าไฮซีซั่นโลซีซั่นนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปเช็คดูกันเองนะคะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยดีกว่าไปจริงๆแล้วเป็นเวลาอาหารเย็นนะคะพี่ออกมาหาอาหารกินอีกแล้วพี่รปภที่โรงแรมพอดีผิดคำเพราะว่าพี่อยากกินข้าวร้านอาหารพวกธรรมดาที่มันราคาย่อมเยาเขาพี่เขาก็บอกว่าแบบขับรถตรงออกมาเลยเนาะตรงจากโรงแรมเลยขับมาก็มาเป็นโซนนี้นะคะแต่ว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านใหญ่อยู่ร้านชื่อร้านอะไรไม่รู้นะยังไม่เห็นหน้าร้านเลยอ่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะชามมิสมุยครับมิสมุยขอบคุณครับค่ะร้านอาหารมิสมุยแต่ราคาเขาก็ไม่ได้ถูกนะเมื่อกี้สั่งกะเพราหมู100บาทข้าวไข่เจียวก็100ก็เลยเอากะเพราหมูดีกว่าสายงกนะข้าวก่อนนะคะมีอาหารตกค้างท้องน้อยมากวันพรุ่งนี้นะคะผิงจะพาทุกคนแว้นมอเตอร์ไซค์ไปกินเที่ยวรอบเกาะสมุยกันค่ะติดตามชมนะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด EP ถัดไปของผิงค่ะและหากใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ